สวัสดีครับวันนี้ทีมงานจักรยานยนต์เวิร์นะครับเรามาพร้อมกับคันนี้เลยนะครับ All New Yamaha Exciter 155นะครับทำไมถึงเป็น All New เพราะว่ามีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันนะครับนอกจากโฉมข้างด้านหน้าข้างหน้ารูปทรงแล้วเนี่ยตัวเฟรมก็มีการปรับใหม่นะครับรวมทั้งเครื่องยนต์ขนาด 155cc ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบ VVA แล้วก็ Axis Stepper Cut ด้วยนะครับเราจะมาการทดสอบกันนะครับและการทดสอบเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบเจ้าตัว All New Yamaha Exciter 155คันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ขนาด 155cc เนี่ยรวมทั้งมีระบบวาล์วแปรผันคือ VVA มันทำให้รถเนี่ยตอบสนองต่อการขับขี่ได้อย่างจัดจ้านมากนะครับยิ่งสอดรับกับระบบเกียร์ที่มาแบบ6สปีดด้วยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าให้ความเล้าใจนะครับเกียร์1 2 3 4 5นี่ดูดันมากแต่เกียร์ที่6เนี่ยจะเป็นเกียร์สำหรับซับกำลังเครื่องยนต์นะครับไม่ให้มันใช้กำลังเครื่องยนต์มากนักแต่ว่าเราสามารถเติมคันเร่งแล้วก็ไหลยาวๆนะครับผมทำความเร็วได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเทสในครั้งแรกนี้นะครับในวันนี้ก็เรียกว่าประทับใจมากรวมทั้งในเรื่องของตัวนี้ก็มีระบบในเรื่องของAxis Slipper Cut นะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยแล้วเราเชนเกียร์ลงมาจาก6 5 4 3 2เนี่ยล้อจะไม่ทำการล็อกมันจะไม่ได้เอี๊ยดเนี่ยมันจะช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าโดยสมรรถนะของเครื่องยนต์สะใจเราใจมากสำหรับคันนี้ครับอยากแรงเนี่ยต้องคันนี้เลยนะครับส่วนของตัวใหม่เจ้า All New Yamaha Exciter 155คันนี้นะครับจะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็น All New ไปหมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับตั้งแต่ชุดหน้านี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะเห็นว่ามีส่วนโค้งส่วนเว้าที่คมชัดแล้วก็ลึกล้ำมากยิ่งขึ้นนะครับระบบไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็มีไฟเดล่าไทมิ่งด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าตอนที่เราขี่เนี่ยเราจอดดีกว่าครับแล้วก็ลองไปสัมผัสเดินดูไฟหน้าเนี่ยจะสวยงามมากตัวนี้เนี่ยจะเวลาขับขี่เนี่ยเรามีไฟขอทางด้วยนะครับเราสามารถกดไปที่สวิตช์ตรงไฟหน้าเนี่ยขอทางได้นะครับรวมทั้งมีไฟเขาเรียกไลฟ์ไฟฮัสซาร์ดนะครับไฟกระพริบ2ดวงนะครับเป็นการเตือนในเวลาถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเปิดใช้งานได้เหมือนกันนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเต็มระบบนะครับจะเห็นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการระบายอากาศออกมานะครับจะเห็นว่าลมเข้าจากทางด้านหน้าและช่วงนี้ครับเป็นคีบเนี่ยมันจะระบายอากาศออกมารวมทั้งมีการดีไซน์แล้วก็สติ๊กเกอร์155ที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหลังเองก็เป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันเรียกว่าไฟหน้าไฟหลังไฟหน้าไฟท้ายเนี่ย
ยามาฮ่าจัดเต็มแบบ LED ให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้มั่นใจแล้วก็สนุกกับการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับในเรื่องของการทรงตัวและการเข้าโค้งเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาเฟรมขึ้นมาใหม่เฟรมจะเป็นแบบตัว Y นะครับสอดรับกับระบบการสะเทือนหน้าช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกแล้วก็ช็อคหลังแบบโมโนช็อคนะครับซึ่งทำงานร่วมกันทำให้การทรงตัวเวลามีลมปะทะแรงๆเนี่ยรถจะมีอาการนิ่งนะครับหรือว่าเวลาวิ่งไปเจอทางขรุขระหรือคอสะพานเนี่ยรถจะให้การทรงตัวที่ดีนะครับรวมทั้งการยึดเกาะโค้งเวลาเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเหนียวแน่นหนึบในทุกจังหวะการขับขี่มาต่อในเรื่องของช่วงล่างนะครับบอกว่าตัวนี้ยางเนี่ยเป็นยางแบบจุ๊บเลทนะครับเป็นยางที่ไม่มียางในนะครับยางหน้าเองเนี่ยมาด้วยขนาด90 80 17นะครับยางหลังขนาด120 70 17รวมทั้งล้อแม็กแบบ5ก้านเป็นรูปดาวที่มีความสวยงามมากนะครับระบบเบรกเองเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังยามาฮ่าจัดเต็มเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าทั้งหน้าและหลังเรียกได้ว่าให้ผู้ขับขี่เนี่ยสาดใจกับความเป็นรถในตระกูล R Series โดยแท้จริง All New Yamaha Exciter เนี่ยถังน้ำมันเนี่ยมีการปริมาตรความจุเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมรุ่นเก่าจะอยู่ที่ 4.2 ลิตรนะครับส่วนตัวใหม่ตัวเนี้ยจะไปได้ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับมีความจุน้ำมันถึง 5.4 ลิตรเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเติมน้ำมันบ่อยๆนะครับรถคันนี้ด้วยมิตินะครับกว้างยาวสูงเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมนิดๆหน่อยๆนะครับความกว้างขนาด665มิลนะครับความยาวอยู่ที่1975มิลแล้วความสูงอยู่ที่1085มิลความสูงจากพื้นถึงเบาะนะครับอยู่ที่795มิลระยะห่างจากพื้นถึงเครื่องนะครับตัวนี้อยู่ที่150มิลขณะที่ตัวเก่าอยู่ที่155มิลน้ำหนักของตัวนี้รวมน้ำมันเครื่องด้วยน้ำมันเต็มถังแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่119กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่ารถ All New Yamaha Exciter คันนี้เหมาะกับการขับขี่ในทุกรูปแบบนะครับเน้นในเรื่องของพละกำลังความแรงของเครื่องยนต์ทั้งรูปทรงที่สวยงามนะครับสมกับเป็นรถ All New ในรูปแบบของ Yamaha R Series ตัวใหม่ตัวนี้นะครับออกมาด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับสีแรกก็คือสีน้ำเงินนะครับ GP Blue นะครับอย่างที่เห็นในที่เราขับขี่ในวันนี้นะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับ RC Black นะครับก็ให้มุมมองที่คมเข้มดุดันมากยิ่งขึ้นราคาไม่แรงนะครับน่าสนใจทีเดียวหลายคนเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 68,000 บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจสามารถเป็นเจ้าของเจ้า All New Yamaha Exciter 155คันนี้ได้นะครับที่ผู้แทนจำหน่าย Yamaha ทั่วประเทศนะครับเป็นเจ้าของกันได้นะครับรับรองว่าสามารถสนุกไปกับเส้นทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือขึ้นเขาลงเขานะครับหรือจะวิ่งทางใต้วิ่งยาวๆเนี่ยรถคันนี้ตอบโจทย์กับการขับขี่ได้อย่างเร้าใจทีเดียวกับเจ้า Yamaha All New Exciter 155ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับนิสสันจักรยานยนต์เวอร์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับครั้งหน้าจะมีรถรุ่นใหม่ๆอะไรบ้างเราจะกลับมารีวิวให้ท่านผู้อ่านท่านผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเดิมในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ Subscribe ซีเฟิร์สแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ Yamaha Society Thailand นะครับ